ูฉันเป็นผู้หญิงเราเป็นแฟนกันได้ไหมไร้สาระดีแล้วที่นายไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะฉันคงรำคาญตายชักเลยถ้ามีคนอย่างนายมาตามตื้อขอเป็นแฟนแล้วเป็นไงได้กลับไปทำงานที่ร้านแล้วพอฉันไม่อยู่อ่ะที่ร้านก็วุ่นยอดขายก็เลยตกบอสก็เลยอ้อนวอนขอให้ฉันกลับไปอ่ะอ้อนวอนไอ้วินเนี่ยเหรอลืมเป็นอะไรฉันชอบบอสแต่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะพวกเราผู้ชายเหมือนกันเลิกยุ่งกับฉันทีเถอะฉันก็อยากถามนายเหมือนกันนายซ่อนหน้าอกยังไงอ่ะหรือว่าจอแบนอยู่แล้วอ่ะไอ้เปิ้ลดาราบีคุณนานอนชื่อน้องแบนค่ะฝันทุกคนมีได้สิ่งที่สำคัญที่สุดของศิลปินคือต้องรู้ตัวเองว่าเราแค่ไหนโหมากเลยนางฟ้านางฟ้าครับนางฟ้าดีมากเลยอ่ะมาทำไมบอกแล้วไงว่าไม่ให้มาดอกไม้แสดงความยินดีเรื่องออดิชั่นครับเอาหน้าเดี๋ยวฉันช่วยนายเองแล้วเรื่องแนนเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้แค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอโอเคเฮ้ยไม่ต้องกลัวจะน้องสาวพวกพี่สองคนเนี่ยแค่อยากคุยด้วยใจเย็นๆไว้ก่อนพวกแกเป็นใครมาจากไหนอ่ะฉันไม่สนหรอกนะแต่แฟนฉันน่ะใหญ่แถวนี้คือพวกแกมาทำซ่าฉันอะแฟนฉันอะคว้าลูกตาพวกแกแน่เดี๋ยวฉันจะเอารูปเนี่ยไปแจ้งตำรวจพวกนายไม่รอดแน่ฮัลโหลค่ะค่ะไม่ฉันกินแล้วฮะเดี๋ยวเย็นหมดนะกินดิเออมองหน้าอย่างงี้ทำไมล่ะเดี๋ยวไม่อร่อยนี่ก็นางฟ้าเขาร้องไห้ผมก็เลยลืมตัวขอโทษขอโทษไอ้คนทรยศมันจะมีหน้าใส่แว่นมาอวดอีกเฮ้ยนั่นมันแว่นผมนางฟ้าด้วยผมกูสาพามาเลี้ยงราเมงงี้ไม่พอใจอีกแล้วฮะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาด้วยอะไรเนี่ยคนละหน้าที่คนละหน้าที่โอ้ยผิวไม่เหนื่อยแล้วเฮ้ยอ่ะทุกคนมีใครเล่นดนตรีได้บ้างอยู่ก็จะมาให้เปิดคอนเสิร์ตหาเรื่องให้ทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อยเลยโดนายออกแบบเวทีได้ใช่ไหมไอเวทีมันไม่ยากหรอกพี่แต่จะให้เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยสิจะเล่นคอนเสิร์ตกันเหรอครับเนี่ยเฮ้ยจะตั้งวงดนตรีกันเลยหรือเปล่าเนี่ยเชนนายเล่นกีตาร์ได้ใช่ไหม
ไม่เก่งขนาดขึ้นโชว์ได้หรอครับหวานมันจะตอบได้ต่อละนายทำอะไรได้บ้างผมพอจะเคาะกะลาได้ครับโอ้ยเสียเวลาเปล่าอย่างเก่งก็มีแค่ลูกค้าขาประจำที่มาดูคิดอะไรไม่รู้เรื่องทำอะไรไม่เข้าท่างั้นเราตัดผู้จัดการสมออกไปเดี๋ยวฉันจะแบ่งตำแหน่งให้กับพวกนายแล้วก็ให้พวกนายเอากลับไปซ้อมที่บ้านงานนี้เราทำเพื่อโปรโมทร้านเราแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้กับร้านเราด้วยถามสักคำหรือยังอ่ะอยากทำหรือเปล่าหรือไม่มีงบจ้างวงดนตรีมาเล่นครับแต่ไม่เป็นไรครับผมมีทางออกฮะเราจะร้องคาราโอเกะกันแทนอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งไอ้ชอชอโอเคนะไอ้นี่เล่นยากจังวันคอนเสิร์ตนะฉันอยากทำให้เขาอึ้งไปเลยแหละว่าแต่เธอกับไอ้วินเนี่ยยังทะเลาะกันอยู่ปะเนี่ยก็เหมือนเดิมแต่ฉันชินแล้วล่ะทำไมเขาถึงนิสัยแย่ๆแม่เขาออกจะน่ารักนะตอนเด็กๆฉันก็เคยฉายวินเพราะว่าแม่ก็ทำอาหารให้กินทุกวันเลยนะแล้วแม่คุณอ่ะพ่อกับแม่ฉันงานยุ่งอ่ะทำงานทุกวันฉันก็เลยโตมากับพี่เลี้ยงคงเหงาหน้าดูเลยเนาะใช่ฉันเลยไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวไงพอตอนคืนนะฉันก็ต้องเปิดไฟทั่วบ้านเลยพอกลับมาถึงบ้านก็ต้องรีบเปิดเพลงฉันก็เลยชอบเสียงเพลงไงแล้วโปรดิวเซอร์เพลงเขาทำอะไรหรอไปดูไหมล่ะนั่งเลยใส่นี่ก่อนพอดีป่ะนี่มีเพลงเลยฟังไปก่อนดิมาแล้วแต่งเองเหรอเพราะจัง
ไว้พรุ่งนี้ฉันโทรหานะนี่นายเคยจูบใครป่ะกับลูกค้าเหรอนี่พวกนายจูบกันแล้วเหรอรออะไรล่ะเพิ่งจูบกันเมื่อวานนี่เองโอ้นี่นายเห็นการจูบเป็นเรื่องเล่นๆหรือไงคิดจะจูบใครก็จูบงั้นเหรอโถมีอีกหลายเรื่องที่สำคัญกว่าการจูบตั้งเยอะน่าแสดงว่านายคบสาวอยู่ดิถึงได้ถามแบบนี้โถฉันก็เป็นห่วงนายกลัวนายจะไม่มีแฟนใครบอกเหรอว่าฉันมีแฟนพามาดิอย่าห่วงไปหน่อยเลยนะพามาดิเดี๋ยวฉันช่วยดูให้จะถกเดี๋ยวฉันเสร็จออกพามาให้ดูหน่อยใจหายไปเลยก่อนฉันจะตายแค่ต้องเจออย่างนี้อีกเป็นสิบครั้งจะแจ้นตื่นตูมาแบบนี้ทุกครั้งเลยหรือไงผมมาแก้เหงาใจคุณย่าเป็นงั้นแหละตั้งแต่ปู่เสียไปย่าคงไม่ได้นอนบนแขนใครเลยใช่ไหมด้วยกันเหรอไหมอาทิตย์หน้าพ่อจะให้แกมาเริ่มงานที่บริษัทไม่ต้องเสียเวลาต่อไปแล้วโลกภายนอกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่แกจะออกไปทำอะไรตามใจพ่อรู้เหรอว่าใจผมต้องการอะไรผมอุตส่าห์สงสัยว่าพ่อเรียกผมมานั่งคิดว่าจะคุยเรื่องอะไรที่แท้พ่อไม่ได้แคร์ผมอยู่ดีผมกลับแล้วพรุ่งนี้พ่อจะให้แกมาดูแลฝ่ายการตลาดเล่าแรงขนาดนี้ผมดื่มไม่ไหวหรอกพ่อเคยรู้ไหมอีก3เดือนผมจะกลับอเมริกาตามที่ญาติสัญญาไว้แกจะมัวนั่งเล่นของเล่นไปตลอดชีวิตหรือไงไอ้คนไม่เอาทานเพราะพ่อนั่นแหละพ่อไม่เคยด่าผมผมหนีออกจากบ้านไปเป็นเดือนขู่จะไม่เรียนมหาลัยทำเรื่องแย่อีกตั้งเยอะพ่อไม่เคยด่าผมเลิกเป็นเด็กเด็กร้องความสนใจสิทีพ่อตบสั่งสอนผมก็ยังดีอ่ะถ้าไม่คิดจะเหลียวแลกันน่ะแล้วรับผมมาเลี้ยงทำไม
เงียบนักล่ะงั้นฉันเปิดทีวีให้นะที่ฉันเรียกนายมาก็เพราะให้นายมาชวนฉันคุยแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันคุยเองก็ได้ฉันจะเล่าเรื่องของฉันในอดีตให้ฟังอดีตของบอสนะตอนฉันอยู่ม.สองอ่ะฉันแอบโดนเรียนหนีกลับบ้านขณะที่ฉันกำลังย่องเข้าบ้านน่ะฉันก็เห็นป้าที่ไปอยู่อเมริกายืนโวยวายต่อหน้าย่าและพ่อว่าทำไมแม่ต้องเลี้ยงฉันด้วยทำไมต้องเลี้ยงลูกที่เกิดจากเมียน้อยแล้วแถมทุกปีนะแม่ยังต้องไปไหว้หลุมศพเมียน้อยคนนี้ของพ่อด้วยป้าของฉันนะโวยวายเสียงดังลั่นบ้านเลยรู้ไหมตอนนั้นฉันคิดอะไรฉันคิดว่าฉันควรจะหายใจให้เบาที่สุดแต่แอบย่องออกมาไม่ให้ใครเห็นเรื่องนี้ฉันไม่เคยบอกใครเลยนะจนกระทั่งวันนี้งั้นแม่ของบอสก็ไม่ใช่แม่แท้ๆหรอแม่เป็นนี่กว่าแม่ที่ทำให้ฉันเกิดมาซะอีกที่ฉันไม่พูดอะไรก็เพราะไม่อยากให้แม่เสียใจแต่สุดท้ายฉันก็พูดมันออกมาจนไดนายเป็นเกย์นะสิแต่ฉันน่ะไม่ใช่นายเลิกอ่อยฉันได้แล้วงั้นก็เลิกโทรมาเรียกฉันดึกๆดื่นๆได้แล้วเราเป็นพี่น้องกันเถอะนะพูดเป็นนิยายมันเน่าไปได้นายเคยอ่านเรื่องนั้นไหมเรื่องสามก๊กอะบอสไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวเนี้ยมีฉบับการ์ตูนเล่าเล่าปีกวนอูเตียวหุยที่สาบานเป็นพี่น้องกันใช่พี่น้องร่วมสาบานผูกพันยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆจะไม่พากจากกันไปจนชั่วชีวิตต่อไปเนี่ยเรียกฉันว่าพี่นะยังไม่ได้สิเราต้องมีพิธีสาบานเป็นพี่น้องก่อนเห็นดูสิ
เคยจองหูมาหรือเปล่าโอ๊ยสาบานอะไรหรอโบราณชะมัดเลยนี่ไม่ใช่หนังกำลังภายในนะจะเรียกฉันพี่ชายไหมไม่จะเรียกไม่เรียกไม่พี่ชายเร็วเรียกพี่ชายเร็วไม่ได้โอ๊ยหมอนทุกฉันนี่ใช่พี่ชายไหมโอ๊ยไปนี่ฉันพี่ชายไหมไม่จะเรียกไหมจะเรียกพี่ชายไหมไม่ฮะโอ๊ยไม่ไม่เรียกใช่ไหมไม่ใช่ไหมโอเคโอเคยอมแล้วยอมแล้วยอมอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรพี่วินพี่วินพี่วินมาเลยอยู่ก็บังคับเจาะหูคนอื่นดูหัวนายดิยุ่งอย่างกำลังนกนี่บอสตกลงเราจะเป็นพี่น้องกันเหรออืมทำไมอ่ะดูว่านายไม่อยากเป็นเปล่าหรอกก็แค่อยากรู้ว่าจะมีอะไรต่างจากเดิมบอสจะรักฉันมากขึ้นใช่ไหมรักบ้าบอเลยเราถ้างั้นบอสก็คงจะดีกับฉันมากขึ้นใช่เปล่าอืมก็แน่นอนฉันก็ต้องดีกับนายมากขึ้นดิดีลักษณะไหนอ่ะก็แบบนี่ไงเต้าหู้ไข่เค็มไข่เค็มหมูแผ่นด้วยโอ้ให้ฉันทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยถ้างั้นขอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งรถสักคันแล้วก็บ้านสักหลังนะได้นี่เลยมอไซค์เอาไป2คันรถเปิดประทุนบ้านอีก2หลังรถไฟไปเลยปิดท้ายด้วยยานโอกาสพอใจยังโถ่ยนี่ขนาดเมาฉันจอกแป้งแป๊ะขนาดนี้เลยเนี่ยเจ็บนะเฮ้ยไหนดูนี่พี่เอาเมาโอ้โหเจ็บคนเจ็บนะรู้ไหมทีนี้วอยวายเป็นเด็กๆไปได้พี่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 ขำมากเลยไงพี่
หรอทำอะไรอยู่ไปกินข้าวเที่ยงกันไหมเดี๋ยวฉันไปรับฉันมีนัดแล้วหลบหน้าฉันเหรอจะว่าไม่ใช่ก็คงโกหกแล้วจะหลบหน้าฉันไปอีกนานแค่ไหนอ่ะโอเคยังไงฉันก็จะรอโทรมาหาฉันนะนะครับพี่เช็คบินโต๊ะ7โอเคโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับน้องชายครับพี่ไม่มีอะไรแค่อยากเห็นแม่คนนี้ยุ่งๆอยู่เอ้ยน้องชายฮะอะไรหรอป่าแค่เรียกเฉยเมื่อเช้าฉันแกล้งเรียกเล่นๆพี่จะเรียนแบบหรือไงเล่นเด็กๆไม่ได้นัดเมื่อเช้าอยู่ด้วยกันเหรอชอบกันนะสิเฮ้ยนี่นายอย่าพูดมั่วๆน่ะหมอจะชอบฉันได้ไงล่ะลืมนะฉันเป็นผู้ชายผู้ชายอะไรกันเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอแต่นั่นคงไม่สำคัญแล้วมั้งที่บอยเขาชอบเธอก็เพราะว่าเธอเป็นเธอต่างหากเอ้าจะขู่ฉันหรือไงก็บอกแล้วไงเราว่าจะไปเก็บกวาดห้องให้อ่ะเมื่อไหร่วันนี้หรือพรุ่งนี้อ่ะก็ภายในทีนี้แหละขำอะไรตลกเหรอตลกอะดิไม่ตลกจะขำเหรอตาถั่วเลยไงเฮ้ยนี่มันตุ้มหูบอสเนี่ยของฉันน่ะหากเล่าต้องตะคอกใส่ผมด้วยผมทำอะไรอยู่ผมขอกาแฟลากาแฟม็อกตกลงเขาสั่งอะไรไปแล้วขอโทษนะผมไปถามอีกรอบนะฮะพี่วินบอกมาเลยนี่ไปตกลงเป็นพี่น้องกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคุณย่าท่านเอ็นดูเลยให้มาเป็นน้องชายฉันฮะน้องชายอืมแล้วอย่างนี้มันก็ต้องแบ่งมรดกกันดิโถคุณย่านะคุณย่าทำกันได้หลงคอผมมาเจอพี่วินก่อนน้องนานแถมสนิทกว่าด้วยแล้วมันจะมีผลทางกฎหมายไหมพี่วินไปทำงานฝากดูร้านด้วยครับผู้การสมโดมาเฟิร์นได้แล้วนี่เชนพี่วินเขาทำอย่างนี้กับฉันได้ไงถ้าคิดจะมีน้องชายนะทำไมต้องไอ้นัดด้วยพี่ชายน้องชายมีตาหามีแววไหมอะไรก็บอสอะชอบนัดนายไม่รู้หรอพูดอะไรของนายเนี่ยถ้าสองคนนั้นจะชอบกันนะก็คงไม่แปลกที่ออสเตรเลียก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้จัดการก็รู้ใช่ไหมครับว่าสองคนนั้นเขาชอบกันผู้ชายชอบผู้ชายได้ไงว่างมากเหรอพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
ไปทำงานไปไม่ถึงปื๊ดไอ้ปากไม่มีหูรูดฮัลโหลนัดฉันจูนนะอ๋อสวัสดีค่ะมีเรื่องจะคุยกับเธอนะแต่พอเห็นหน้าเธอฉันก็พูดไม่ออกสงสัยตื่นเต้นไปหน่อยฉันก็เหมือนกันตอนแรกฉันลังเลว่าจะมาเจอเธอดีไหมพูดตรงๆเลยนะฉันเคยแอบชอบพี่ทีอ่ะก่อนจะรู้ว่าพี่เป็นแฟนเขาแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ฉันก็ยังชอบเขาแต่ไม่ได้ชอบแบบอยากเป็นแฟนอ่ะเพราะฉันชอบคนอื่นแล้ววินพี่อย่ารอเล่นสิว่าทำไมเธอไม่บอกเขาไปว่าเธอเป็นผู้หญิงฉันก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เขาเพิ่งชวนฉันเป็นน้องชายอ่ะถ้าเขารู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันคงไม่ได้ใกล้ชิดเขาอ่ะอยู่แบบนี้มันก็ไม่เลวฉันไม่ได้ชอบพิธีแบบนั้นแล้วพี่จูนอย่ากังวลเลยนะกินเถอะนี่เป็นเพราะฉันใช่ไหมเธอถึงไปชอบคนอื่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากให้เป็นเพราะฉันนะฉันจะได้ปรับปรุงตัวฉันก็พยายามไปคิดทบทวนนะว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ที่ฉันรู้ก็คือเรื่องแบบเนี้ยก็เคยเกิดขึ้นกับเธอเหมือนกันตอนเธอทิ้งฉันไปอ่ะฉันเสียเวลาพยายามจะเข้าใจเธอแต่สุดท้ายฉันก็เป็นซะเอง
เธอไม่ได้แค่เผลอใจแล้วล่ะแต่มันคือความรักตอนนั้นอะฉันก็รักมาร์คจริงตอนแรกฉันกลัวนะว่าเธออาจจะต้องเจ็บเพราะเขาแต่ตอนเนี้ยฉันเองที่เจ็บกว่าเราไปเที่ยวกันนะนะคิดยังไงของนายเนี่ยกระโดดลงจากชั้นสองเท้าเปล่าเนี่ยให้ดูไม่งั้นก็โดนพ่อจับก้อนผมแล้วขังไว้ในห้องก็ดีพ่อนายก็แปลกนะแค่นายกลับไปวันเกิดแม่ต้องจับนายขังห้องด้วยแต่ฉันว่าท่าทางพ่อนายคงรักนายมากนะโดถ้าเป็นฉันน่ะเหรอโดนไล่ตะเพิดไปแล้วโธ่ผมโดนไล่มาตั้ง2รอบแล้วครับก็แค่พ่อนายอยากเรียนถาปัดแต่พ่อนายอยากให้เรียนหมอแค่นี้นะอ่ะฮะผู้ใหญ่นะเขามีเหตุผลของเขาเด็กอย่างพวกนายไม่เข้าใจหรอกอีกหน่อยก็จะรู้เองไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่หรอกทำอะไรระวังตัวหน่อยครับครับเจ็บไหมเนี่ยฮะโอ้ยพี่ต่อเบาๆแสบมากเลยเนี่ยอ้าเบาวันนี้ฉันก็ไม่ไหวแล้วงั้นคราวหน้าก็ไม่ต้องมาแหมมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้คุณเชนลุงไปตีพี่เขาทำไมอ่ะเจ้าเล่ห์นะเราใช้นัดทำความสะอาดแทนแค่แกรู้ความลับของเขาแค่นี้นะหัวเราะหัวเราะไม่สำนึกพี่เชนเจ็บไหมอ่ะนางฟ้าอยู่ไหนครับผมซื้อของไว้แล้วครับผมใครนางฟ้าฮะใครนางฟ้านางฟ้าแกจอดแจ๊กไอเชนอยู่บนโน่นทำอะไรอะเดี๋ยวผมทำให้ก่อนนะเดี๋ยวเช็ดให้เดี๋ยวเช็ดให้เช็ดให้นะไปไหนครับโอ้เช็ดให้นะตึ๊ด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 จะทำใช่ไหมนี่เอานี่ไปซักโอเคเนี่ยนะได้ครับได้ได้เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมานะจะไปไหนนะอะไรอ่ะแปลให้หน่อยสิอ่านหนังสือด้วยนะ
นางฟ้านางฟ้าออกไปข้างนอกกันดีกว่านะฮะไปกินปีกไก่ทอดของปวดนางฟ้าไงครับผมใครชอบกินปีกไก่ทอดกวาดบ้านแล้วหรออืมก็ยังนะกำลังจะเอานี่ไปตากอ่ะงั้นก็ไปกวาดบ้านก่อนแล้วก็เอาขยะไปทิ้งด้วยดิฉันตากผ้าให้พี่เชนเองไปสิไปสิไปเปิดนายไม่ต้องทำหรอกถ้าเห็นเขาเป็นคนใช้หรือไงก็เขาอยากทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกใช่ไหมพี่เปิดไม่เป็นไรเปิดฉันทำเองนายกวาดไม่สะอาดหรอกจะให้ฉันทำอะไรอีกอ่ะขอน้ำฉันสองแก้วไปหยิบเอาเองนี่อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะตามฉันมาเฮ้ยนี่รู้ไหมว่าฉันน่ะชอบพวกเขาสองคนมากเลยนะทำไมเธอต้องฉีกหน้าฉันต่อหน้าเขาด้วยอ่ะฮะปื๊ดนี่นายกล้าว่าฉันเหรอเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอแต่ทำไมเธอต้องดูถูกฉันด้วยอ่ะฮะแล้วใครใช้นายมาชอบฉันก็ไปสิดูสายรูปตัวเองซะมั่งฉันน่ะอายคนอื่นเขาจะแย่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วก็รู้ฉันไม่มีความหมายแต่พอจะรู้คงเป็นไปไม่ได้ความแม่นทุรายหมดทุกอย่างเมื่อเธอไม่เคยจะหันมองที่ฉันไม่ว่าจะทำเช่นไรจะคงจะไม่รักกันและก็รู้ไม่นานความฝันที่มีก็คงจะไปแต่ตอนนี้ที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆเมื่อฉันรักเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีวันกะแล้วสวรรค์มันต้องระเบิดไม่ได้ชอบเขาจริงเหรอพรุ่งนี้ไปขอโทษเขาซะพี่คะหนูผิดไปแล้วเขาว่ากันนะยิ่งทะเลาะกันอ่ะก็ยิ่งรักกันเหนียวแน่นรู้ปะมันพี่กับบอสอะนะเลิกพูดเถอะเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะก็ดีอยู่แล้วพี่น้องร่วมสาบานอะนะมีกระนางจีนอะอย่างนี้ต้องกรีดเลือดป่ะนี่ขำไปเถอะแต่อย่างน้อยอ่ะพี่ก็ได้เจอเขาทุกวันได้หยอกล้อกันได้คุยกับเขาดีอยากจะตายแต่พี่อ่ะก็จะยิ่งหวังมากขึ้นเรื่อยๆอยากจะจับมืออยากจะจูบกับเขาละสินี่คิดอะไรเพ้อเจ้อแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้คุณนักดนตรีเขาไม่เห็นโทรมาเลยเนาะเขาคงยุ่งแล้วมั้งมีเรื่องอะไรกันใช่ไหมเขาจูบพี่อะกะแล้วเชียวเห็นพี่อะอะไรก็พิธีตกลงพี่คิดจะรวบทั้งสองคนเลยใช่ไหมเนี่ยพี่อะเลิกคิดแบบนั้นของเขาแล้วก็เพราะเขามีแฟนแล้วแต่ทำไมเขายังทำแบบนั้นอยู่อะหรือเพราะพี่ทำให้เขาสับสนพี่อ่ะ
ก็หัดมีขอบเขตซะมั่งสิฉันง่วงแล้วนอนแล้วนะฉันจะรักเธอมากเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจแต่ยังฝันไกลและยังคงหวังไว้ข้างในจิตใจว่าสักวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่ไม่เป็นไรอยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปแสนนานและแม้ว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้มันอาจไม่ทำให้เธอได้รู้สึกดีและสิ่งที่ใจเธอพอจะมีก็เพียงแต่ความรำคาญที่อยากจะขอให้เธอได้ฟังเอาไว้บทเพลงสุดท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอบให้ไปจะกลั่นออกมาจากใจและมีเธอผู้เดียวเท่านั้นรู้ไหมว่าฉันน่ะชอบพวกเขาสองคนมากเลยนะทำไมเธอต้องฉีกหน้าฉันต่อหน้าเขาด้วยอะฮะปื๊ดนี่นายกล้าว่าฉันเหรอเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอแต่ทำไมเธอต้องดูถูกฉันด้วยอะฮะแล้วใครใช้นายมาชอบฉันก็ไปสิดูสารูปตัวเองซะมั่งฉันอะอายคนอื่นเขาจะแย่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วไม่รู้นานเท่าไรกว่าที่ฉันจะลบเธอจากใจกว่าที่ความทรงจำดีๆมันจะเลือนหายว่าจะได้รักใครอีกครั้งอันนี้ผัวเมียกันเหรอลูกก็เหมือนเหรอคะแอบจับได้ว่าเขานอกใจหนูด้วยครับป้าสุ๋ยคนนี้นะครับเขาจริงผมไม่มีคนใหม่ทั้งสองปีเหมือนกันป้าก็ดีแล้วนี่สมน้ำสมเนื้อกันลูกถามว่านายชอบแนนใช่ไหมเอาสมุดฉันคืนมาก็นายไม่ตอบฉันอ่ะน้อยครับสอนน้อยมาอู้ยังขี้ห้าผมเลือกเฮ้ยนี่เรื่องผู้หญิงทำให้นายสองคนอ่ะต้องทะเลาะกันเป็นหมาบ้าเลยได้ไงวะนี่จะไปไหนกันมาก่อนดิเออเป็นไงฉันชายรัตน์นะแล้ววินล่ะเป็นไงบ้างพ่ออย่าบอกให้แม่รู้ว่าผมรู้แล้วเรื่องนี้ผมไม่ใช่ลูกแม่นัดไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันไหมตอนนี้เนี่ยนะฉันทนอยู่สภาพนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วรักนายไม่ได้จริงแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรก็อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไม่แสนนานเมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ฉันยังหายใจจะรักเธอไปตลอดกาล